ดมากเขาบอกว่าแนะนำใครบอกเพิ่งมาเจอกันสามคนเนี่ยโอ้ง่วงมากต้นไม้นี่เยอะมากดอกไม้ดีถ่ายนานไปตั้งสามอากาศมันก็ดีฉันตามมาไล่ผีไงอันนี้ก็อยากมาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกดพี่ค่ะแม่กำลังรออยู่เลยนะคะสวยแน่ขอบคุณค่ะเฮ้ยผมพาเพื่อนมาด้วย2คนไม่ไปใช่ไหมฮะจะเป็นอะไรได้ยังไงล่ะคะไม่มีปัญหาค่ะที่โรงแรมของเราห้องสูทออกจะกว้างขวางอย่าว่าแต่ที่นั่งหรือที่นอนเลยนะคะที่ตีลังกายังมีเลยค่ะมีที่ลังกาด้วยเดี๋ยวไปชมห้องพักกันก่อนเลยนะคะทางนู้นเลยค่ะโอเคเชิญค่ะเขาเดินมาด้วยกันเลยเดินตามว้าวเฮ้ยโอ้โหเป็นไงคะใช้ได้ไหมโหสวยมากๆเลยค่ะคุณเกตสวยทั้งห้องนะสวยทั้งวิวด้วยนะเนี่ยภูเขาด้วยแต่จริงๆนะสวยทั้งเจ้าของด้วยค่ะแล้วคุณวินล่ะคะถูกใจไหมโอ้ยถูกใจดิฮะนี่ถ้าไม่ได้มานี่คงเสียดายแย่เลยนะที่นี่ยังมีอะไรให้คุณวินเสียดายอีกเยอะเลยค่ะถ้าไม่ได้ทำทำทำเอาจริงจีครับทำทำเนี่ยเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วขอเชิญไปเจอที่ห้องสปาเลยนะคะจะได้เริ่มคอร์สนวดกันเลยตามสบายเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะเจอกันแน่ครับครับโอ้โหสวยจริงๆนะเนี่ยสวยดีเนาะนี่ดูมีเพ้นท์แต่ดอกไม้ดอกเหลืองดอกชมพูดอกฉันว่าเนี่ยนะคุณเกดนี่ยังไงแก่นะฮะเฮ้ยโอ้ยเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะฉันก็จะบอกเขาว่าคุณเกศครับคือผมต้องขอโทษคุณเกศจริงๆนะฮะพอดีว่าผมมีคุณมินมานอนอาซ่าอยู่ในใจของผมโอ้โหไอ้วิทย์เฮ้ยอาซ่าอะไรพูดช้าน่าเกียดน่าเกียดตรงไหนล่ะตรงนี้แหละเฮ้ยคือก็จะอธิบายให้เห็นภาพไงว่าคุณมินใช้พื้นที่ของหัวใจของฉันอย่างเต็มที่แล้วไม่มีใครสามารถแทรกเข้ามาได้เลยแกไม่คิดมากหรือไงว่าในใจของคุณมินจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแม้กระทั่งขนและแข้งของแกอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดนะถ้าเกิดว่าแกยังพูดต่อเลยนะขนและแข้งของฉันเนี่ยมันอาจจะเข้าไปอยู่ในปากแกก็ได้ดมนี่ไงมาเลยเฮ้ยอย่าอย่าไปเฮ้ยดมนี่นะมาเลยเนื้อจับจับไปจันเห็นคุณมานาไหมอ๋อเห็นเดินถือกระเป๋าเสื้อผ้าออกไปพักใหญ่แล้วล่ะค่ะฮะแล้วเขาไม่บอกเลยเหรอว่าไปไหนบอกค่ะแต่บอกจันว่าจะถามชุนะว่าไปไหนจันก็เลยต้องปิดปากเงียบนะคะที่ช็อป 7:00 ถึง 10:00 นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอ
ความจริงหรือจะฟังอะไรที่สบายใจล่ะถ้าเธอสบายใจที่จะไม่พูดความจริงก็โกหกมาก็ได้ก็ได้เขาหอบเสื้อผ้ามาค้างที่โรงแรมยาเกตสุดานี่มันน่าจะบ้าไปแล้วหรอรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ตอนนี้มีเขาเท่านั้นนะที่จะช่วยพี่วิทย์แคล้วคลาดจากยังผีปอบนั้นได้จะห่วงอะไรนักหนาเขาไปคนเดียวที่ไหนเขามีเพื่อนไปอีกตั้งหลายคนต่อให้มาเป็นกองทัพถ้าดักหน้าดักหลังแม่นั่นไม่ทันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอนะมานารีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยพี่มินความจริงเขาโกหกตัวเองก็ได้นะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เขาให้เกียรติตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองต้องให้เกียรติเขาในฐานะน้องสาวใฝ่ดีที่อาจจะต้องตบตีกับนางมารร้ายบ้างแค่นี้นะมานาฮัลโหลฮัลโหลไอ้ตัวป่วนเอ้ยตัวป่วนดูมันทำสิตกลงนี่ยังไงมันก็ไม่ยอมกลับมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่แน่นอนค่ะปิดมือถือไปแล้วค่ะเนี่ยสงสัยมันจะเห็นว่าคนที่บ้านน่ะชีวิตราบเรียบเกินไปมั้งก็เลยหาเรื่องระทึกใจมาให้เนี่ยตกลงเอาไงดีอ่ะเองกับมือเลยนะจริงหรอตั้งแต่เปิดสปามายังไม่เคยคืนเกศดาที่นู่นให้ใครแต่คนนี้พิเศษหล่อใช่ไหมมาคนไหนอ่ะก็คนที่เพิ่งได้รับรางวัลมันเปิดสปาไงคุณวิทย์อ๋อถ้าเป็นคนนั้นนะแต่ที่อยากจะนวดให้ทั้งนั้นแหละทำไมถึงปล่อยคุณเกศดาเข้ามาได้คุมแล้วเดี๋ยวเชิญนั่งบนเตียงนะคะถอดแค่ไหนหรอคะหมดเลยค่ะไม่งั้นจะนวดอโรมาไม่ได้นะคะหมดเลยหรอคะคืออายค่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยแก้ผ้าต่อหน้าใครมาก่อนเลยอะค่ะ
ไม่ต้องกังวลนะคะคือพี่เจอมาเยอะจนชินแล้วอะค่ะแต่สิ่งที่พี่จะเห็นรับรองไม่ชินแน่ค่ะขอโทษนะคะจะเล็กจะใหญ่จะแปลกประหลาดแค่ไหนพี่ก็เห็นมาหมดแล้วคือไม่ต้องกลัวนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยถอดเลยนะคะนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยถอดค่ะทำตัวสบายๆนะคะเฮ้ยคุณระวังระวัง